ครับไปดูพยากรณ์อากาศวันนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างนะครับภาคเหนือนะคะยังมีฝนอีก 30% ของพื้นที่เชียงใหม่เนี่ยฝน 20% ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่น่านค่ะ21องศานะคะส่วนภาคอีสานนะคะฝนน้อยลงแล้วค่ะเหลือแค่ 10-20% เท่านั้นเองนะคะอุณหภูมิก็ยังปกติอยู่นะคะ 20-23 องศาเซลเซียสต่ำสุดนะคะส่วนภาคกลางค่ะฝนยังมีอยู่นะคะ 40% ของพื้นที่เมืองกาญจน์นครสวรรค์และก็สระบุรีมากที่สุดค่ะมาที่ภาคตะวันออกบ้างค่ะยังมีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่นะคะชลบุรีฉะเชิงเทราและจันทบุรีฝนมากที่สุดลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะฝนเยอะมากนี่พอเข้าสู่ฤดูหนาวภาคใต้เราฝน 70% เลยค่ะชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชเนี่ย 70% ของพื้นที่นะคะส่วนอันดามันฝนก็เยอะเหมือนกัน 60% ของพื้นที่ใครไปภูเก็ตพังงาระนองเจอฝนแน่นอนนะคะไปดูภาคกลับมาที่กรุงเทพก่อนนะคะปริมณฑลเราก็มีฝน 60% ของพื้นที่นะคะรวมทั้งปทุมธานีและสมุทรปราการด้วย